รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยหลายคนคงแปลกใจนะครับว่าวูดดี้มาทำอะไรบนรันเวย์แฟชั่นโชว์แห่งนี้จริงๆแล้วต้องถามว่าวูดดี้ทำไมถึงมาเป็นนายแบบได้มากกว่าเลยครับอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้คำตอบและพลาดไม่ได้คืนนี้กับการพูดคุยกับสุดยอดซูเปอร์สตาร์นางเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่ไม่เคยมีใครได้คุยกับเธอแบบนี้มาก่อนเซ็กซี่ฆ่าไม่ได้และอะไรฆ่าอ้ําได้ความรักค่ะฆ่าอ้ําได้ระหว่างเพื่อนกับผู้ชายเธอเลือกอะไร อย่าหัวเราะอย่างนั้นสิอ้ํามันไม่งามเคยคิดไหมว่าจะแต่งงานได้ค่ะเชื่อแล้วว่าแรงรับรองครับว่าคุณจะไม่เสียดายค่าไฟในการชมรายการนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มอยากได้อะไรก็ต้องลุยทุกเวลาทุกนาทีเพราะวูดดี้เกิดมาคุยถ้าอยากเจอก็ต้องตามถ้าอยากจะรู้ก็ต้องถามทุกเวลาทุกนาทีเพราะวูดดี้เกิดมาคุยใหม่ Toyota Prius No One Elseใหม่ Being Eye Care สายตาดีสุขภาพตาแข็งแรง Yamaha Fiore หัวฉีดประหยัดกว่าด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ Yamaha M7 Gifarine Abalone Collagen คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดแล้วครับถ้ายังจำกันได้เมื่อปีที่แล้วครับวูดดี้ได้สวมบทบาทเป็น Organizer รับจัดงานแฟชั่นโชว์ใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับคุณหมูอาซาวะดีไซเนอร์คนเก่งของวงการแฟชั่นไทยและในปีนี้สงสัยว่าผมจะต้องงานเข้าอีกแล้วแหละครับงานเข้านี่แปลว่าได้ทำงานได้หาเงินใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะทางทีมผู้จัดโดยเฉพาะผู้บริหารของ Sun Steel และผู้ดูแลการจัดงานเนี่ยเขาได้เชิญวูดดี้มาประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ผมไม่รู้เลยครับว่าในปีนี้รูปแบบของเขาจะเป็นยังไงและผมจะสามารถเนรมิตฝันของเขาให้เป็นจริงได้หรือไม่ลงที่เรียกวูดดี้มาปีนี้คือให้ทำคือว่าซันซิลค่ะเราก็อยากจะจัดงาน Floating Runway ในปีที่2เป็น Floating Runway เหมือนเดิมบนแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคแล้วก็โดยที่จะมีฟินาเล่ก็เป็นอ้ําพัชราภาคือผมต้องบอกตรงๆนะว่าผมทำอะไรแล้วผมยังไม่ทำซ้ำมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเมื่อปีที่แล้วปีนี้สิ่งที่เราจะทำแตกต่างกันไปคือว่าเราจะทำสร้างรันเวย์ขึ้นมาเป็นคริสตัลรันเวย์นะครับก็คือว่าประดับด้วยเม็ดคริสตัลนะครับผมจำนวนกว่า 50,000 เม็ดเราก็จะเชิญดีไซเนอร์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ดังมากจากอังกฤษชื่อคุณไซมอนบูสันนะครับจากบัลเลอร์แองเกิลสันเหรออ่าใช่ครับเป็นรู้จักเหรอครับดังมากที่อังกฤษแต่ได้ข่าวว่าคนๆนี้นี่คือแบบเป๊ะมากเลยแล้วคริสตัลมันเกี่ยวอะไรกับคอนเซ็ปต์ของงานคือผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับมันสูตรนาโนคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับสูตรนาโนคอมเพล็กซ์เนี่ยมันคือสูตรที่เหมือนกับโมเลกุลมันเล็กมากมันจึงเข้าไปดูแลเส้นผมได้อย่างละเอียดนะครับแบบเส้นต่อเส้นเลยแล้วก็เลยมาถึงมาเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจที่ว่าทำไมถึงเลือกคริสตัลเพราะว่าถ้าคุณบูดี้ดูเครื่องประดับที่เป็นคริสตัลแต่ละชิ้นนะครับคือทุกเม็ดอ่ะมันจะต้องละเอียดคือมันจะต้องถูกเจรไนมาให้สวยงามทุกมุมทุกองศาถูกไหมครับมันจึงออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะที่สวยงามได้เหมือนกันผมของผู้หญิงถ้าคุณบูดี้ไม่ดูแลแบบเส้นต่อเส้นแต่ละเส้นเนี่ยผมก็จะออกมาไม่สวยงามทั้งศีรษะครับผมฟังคอนเซปต์ได้เลยก่อนนะผมขอคิดก่อนนะมันเราก็อยากจะมีการล่องเรือไปถึงที่สะพานคู่ขนานกรุงเทพนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นการยิงเทคนิคเลเซอร์ขึ้นไปบนสะพานเพราะเหมือนกับเราอิมเมจินว่าสะพานคือเส้นผมครับผมแล้วก็คือเหมือนกับเมล็ดนาเม็ดตัวเม็ดนาโนของเราเนี่ยมันขึ้นไปเคลือบก็จะเป็นนางแบบหมดเลยบนเวทีถูกไหมใช่ครับก็คือเวทีจะมีแต่นางแบบก็ถือว่าดีแล้วปีนี้พิเศษปีนี้เราจะมีนายแบบผู้ชายมาร่วมเดินแบบกับเราด้วยเนื่องจากจิวเวลรี่ของเราเนี่ยที่ของคุณไซมอนเนี่ย
ต้องการมีในแบบเข้าประกอบโชว์ด้วยครับนั่นครับผมว่านะผมจะขึ้นไปบนเวทีและเป็นนายแบบให้กับคุณทุกคนคุณนึกสภาพแบบว่าผมไปเดินบนรันเวย์ใช่ไหมฮะมันผมจะสามารถเดินได้แบบไม่เหมือนใครนะทำให้โชว์มันน่าดูแล้วก็มีอัมพัชราภาเดินอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็จะดูแบบวู้วู้วู้อะไรเงี้ยแล้วมันจะเท่มากมันจะเจ๋งมากมันจะแบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดคุณรูดี้ครับกับเรามีพอดีเอาโปรไฟล์ของนายแบบมาด้วยครับลองดูนิดนึงไหมครับอันนี้คือนายแบบครับใช่ค่ะใช่ครับคือคนที่เดินนี่จะต้องเป็นหุ่นอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมครับแล้วเหลือกี่วันครับ10วันครับผมจะบอกให้เลยว่า Sunsilk Co Creation Perfect Runway ครั้งนี้มันจะต้องเจ๋งกว่าปีที่แล้วเพราะจะต้องมีผมอยู่บนแคทวอล์กเอาเลยครับงานนี้เรียกได้ว่างานเข้าของจริงแล้วแหละครับไปสัญญาเขาว่าเราสามารถที่จะฟิตหุ่นได้ภายใน10วันโอ้ยคิดอะไรอยู่วันนี้แต่ผมเชื่อว่าผมต้องมีทางออกและตอนนี้อย่างน้อยผมมีออปชันแรกแล้วนะครับผมเดินทางมาที่ The Body นะครับเพราะว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงหลายคนเขาบอกว่าเขามาออกกำลังกายที่นี่และเขาสามารถที่จะลดหุ่นได้อย่างรวดเร็วมากและผมก็มาเจอกับแจนเลยครับซึ่งเธอเป็น PR ของที่นี่มาดูกันดีกว่าครับว่าเธอสามารถช่วยผมได้หรือเปล่าเวลาไม่รอใครแล้วครับผมจะต้องเริ่มปฏิบัติการในการฟิตหุ่นในวันนี้เลยครับ1วันผ่านไปวูดดี้พร้อมจะยอมแพ้แล้วเหรอครับคุณผู้ชมแต่ก็อดคิดไม่ได้แล้วครับว่าเราสัญญากับเขาไว้มันต้องทำให้ได้2วันต่อมาเริ่มชินแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีก3วันเหลืออีก2วันเหลือวันเดียวเอาเลยครับช่วงหน้ากลับมาดูกันเลยครับว่าผมจะสามารถฟิตหุ่นให้ทัน10วันและผ่านออดิชั่นเพื่อที่จะเป็นนายแบบมืออาชีพคนต่อไปได้หรือไม่